ฮัลโหลโจเลยลูกวันนี้จะขอสัมภาษณ์หน่อยนะแต่คนจะฟังเราเยอะหน่อยนะวันนี้ไม่ต้องพูดความจริงมากก็ได้ครับครับครับโจเต็มใจตอบไหมครับเต็มใจครับโจได้ยินไหมทำไมเสียงมันหอนน่ะเอ้าเมื่อกี้ให้ฝ่ายเทคโนโลยีมาทดลองแล้วไม่ใช่มันก็ไม่มีเทคโนโลยีอะไรอยู่แล้วครับท่านอ๋อไม่มีเทคโนโลยีอะไรโอเคโอเคโจทำไมโจเอาถุงคุมหัวเขาอ่ะลูกที่ผมเอาถุงคุมหัวเขาเจตนาตอนแรกของผมคือไม่อยากให้เขาเห็นหน้าผมอะครับโจถ้าโจไม่อยากให้ใครเห็นหน้าโจจริงๆอะนะโจต้องเอาถุงคลุมหัวตัวเองเอาไว้ลูกไม่ใช่เอาถุงไปคลุมหัวคนอื่นเขาเข้าใจไหม okay. เออแล้วที่โจบอกไม่ได้เจตนาโจหาถุงนานไหมก็หานานอยู่ครับกว่าจะได้ถุงที่ถูกสเปคอะครับก็เลือกแล้วเลือกอีกอยู่เหมือนกันครับถ้าถุงไม่ดีเดี๋ยวเขาจะหายใจออกได้ครับท่านอืมไม่ได้เจตนาแล้วเอาถุงคลุมไปกี่ใบอะโจคือผมไม่ได้เจตนาจริงๆครับก็เลยเอาถุงคลุมซ้อนไป6ใบอะครับโอ้โหนี่คนขายทุเรียนเขายังไม่ซ้อนถุงให้ลูกค้าเยอะเท่าโจ้เลยนะเอาเหรอครับเออแล้วที่เขาบอกว่ามีการตบซับซ้อนซับอะมีจริงไหมโจ้ผมขอยืนยันนะครับว่าไม่มีการตบซับซ้อนซับอะไรเลยครับผมมีแต่ตบซ้ำกับเตะซ้อนอย่างเดียวเลยครับเออแล้วทำไมถึงถอดกล้องวงจรปิดออกอะโจ้พอดีผมช็อกครับผมตกใจก็เลยถอดกล้องวงจรปิดออกไปซ่อมอะครับอืมแล้วนี่ถ้ามึงตกใจกว่านี้มึงจะไม่ถอดหลอดไฟเอาทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าไปซ่อมหมดเลยเหรอคือผมอายุยังน้อยอะครับผมก็เลยประสบการณ์น้อยอะครับอายุเท่าไหร่แล้วโจ้ก็เกือบจะ40แล้วอะครับนี่ถ้าโจ้อายุจะ40แล้วโจ้ยังบอกว่าอายุยังน้อยอยู่งั้นตอนโจ้อายุ10ขวบโจ้ยังไม่เป็นลูกออสอยู่เลยเหรอลูกงั้นเดี๋ยวเลิกถามเท่านี้ก่อนนะโจ้นะเพราะว่าถามมากไปกว่านี้เดี๋ยวไม่รู้จะช่วยยังไงถ้าถามมากไปกว่านี้เจ๊งหมดพอดีไอ้ที่ลงทุนไว้แต่ก็ขอยืนยันนะว่าทุกอย่างจะเป็นธรรมเป็นธรรมให้กับโจ้นะครับครับครับขอบคุณครับแค่นี้นะบ๊ายบายNo, no, no, no.